เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะกรรมธิการร่วมพรบ.สว.มั่นใจสนช.จะไม่คว่ำร่างเชื่อข้อห่วงใยมีชัยจะไม่ทำให้เกิดปัญหาชี้สมาชิกมีสิทธิ์ยื่นตีความหากยังกังวลมั่นใจจะไม่กระทบต่อรถแมพพลเรือเอกธราธรขจิตสุวรรณโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาข้อโต้แย้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มาสว.เปิดเผยกับ INN ว่ามีความมั่นใจในการปรับปรุงเนื้อหาตามข้อโต้แย้งของพรบ.สว.ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ซึ่งต่างจากร่างเดิมที่สนช.ผ่านวาระ3มาแล้วจะไม่กลายเป็นต้นเหตุให้เกิดการคว่ำร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเพราะในการพิจารณาปรับแก้ไขทั้ง3ฝ่ายพิจารณากันด้วยเหตุและผลจึงทำให้เชื่อมั่นว่ากรรมธิการจะสามารถชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจได้อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับความเห็นและข้อห่วงใยของนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต่อบทเฉพาะการนั้นมีสมาชิกสนช.ติดใจด้วยก็สามารถเข้าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญตีความได้และเชื่อว่าไม่มีปัญหาหรือผลกระทบกับรถแมพแต่อย่างใดตำรวจเร่งทำการสรุปสำนวนในคดีลอตเตอรี่30ล้านคาดสัปดาห์หน้าส่งอัยการส่วนคนเกี่ยวข้องดำเนินการไม่ละเว้นพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่30ล้านที่มีปัญหากันระหว่างนายปรีชาใคร่ครวญครูโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสรุปสำนวนคาดว่าจะสามารถส่งให้กับอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องภายในสัปดาห์หน้าส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีพนักงานสอบสวนกำลังถอดคำให้การของพยานยืนยันหากใครเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการให้การอันเป็นเท็จจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายซึ่งผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้ทำคดีอย่างรอบคอบปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครมีฝน40%ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย 7-9 มีนาคม 2561 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของฝนฟ้าพายุคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในวันดังกล่าวและเวลาดังกล่าวสำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่จบการเสนอข่าว8:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN